ขอขยับค่ะกราบขอบคุณนะอันนี้ปลดให้ก่อนหรือทำเสร็จก่อนเหรอเอาให้ก่อนหรือเสร็จก่อนจะให้ใช่เหรอมาให้กรรมเป็นเงินให้มาพิธีการก่อนว่าอาทิตย์นะเอาไปค่ะเขา5ล้านตอนนี้เงินเรื่องมันแพงคือว่าเจ้าของเนี่ยก็คออยู่3ปีก็อยากบูชาและอยากขอเงินมาใช้ดูแลร่างกายนะฮะไม่ต้องพูดราคาเขาค่ะไม่ต้องพูดถึงราคาใช่ไม่ต้องของพวกนี้เขาไม่พูดราคาอ๋อแต่เขาก็ต้องให้เราเองใจเย็นพวกนี้อ๋อนะคะขอศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดูนะมีจะถูกเบอร์ที่เขียนที่ซองเงินมีเบอร์อาจารย์ใช่ไหมคะอย่ามีติดต่อให้อาจารย์ก่อนครับสาธุขอความศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกชีวิตขอให้ลูกไม่มีความเป็นอยู่ที่เหยียบน้ำทะเลเจอกลักไม้ขีดกลักไม้ขีดนะฮะก็ทำถวายพระเจ้าแผ่นดินค่ะสาธุมีทั้งหมด9องค์ค่ะที่ทำค่ะ9องค์หนึ่งใน9ตอนนี้อยู่กับลุงงอกซะแล้วอยู่ที่ไหนคะนี่ไงเออค่ะพอต้องเห็นใจเรานะว่าอาจารย์ได้มารักษาตัวขอความศักดิ์สิทธิ์นะคะเอ๋ไว้ทุกวันทุกคืนโอเคจบเรื่องลุงทวดนะฮะค่ะผมไม่เคยใส่นะใส่เลยใส่เลยผมจะใส่ดูนะค่ะเดี๋ยวดูหน้าก่อนไม่เป็นไรนั่นหลังไม่เป็นไรเอาหน้าละสาธุปกติผมไม่เคยขวัญอะไรนะค่ะโชคดีที่สุดในประเทศไทยโชคดีที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวลมวางให้หน่อยโชคดีเอาความแข็งแรงกลับทีเนี้ยค่ะค่ะหายใจไว้นะยายาวยายอาจารย์ใหญ่ค่ะอาจารย์ย่าค่ะค่อยหายใจไว้เรื่องของฟิลลิ่งเฉพาะนะค่ะ breathing ให้คิดยังไงคะในใจอธิษฐานว่าไงอธิษฐานว่าสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับลุงงอกสิ่งดีที่สุดมาอยู่กับอาจารย์ไม่ใช่สิ่งไม่ดีที่สิ่งไม่ดีที่สุดไปอยู่กับลุงงอกอยู่กับสิ่งดีที่สุดมาอยู่กับอาจารย์สุภาพบุรุษแท้หมดสิ่งที่ดีทั้งหมดมาอยู่กับตัวดิฉันว่าไปกับตัวดิฉันสิ่งไม่ดีของดิฉันไปอยู่กับลุงหมอกให้หมดแค่นะว่าตลอดเลยครับลุงหมอกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกค่ะง่ายดีหายใจไว้หายใจเข้าออกแล้วค่ะลองหายใจออกไหมเขาต้องเข้าดูสิเอาออกอย่างเดียวนะออกอย่างเดียวลงสิได้ไหมออกไม่ต้องเข้านะได้ไหมครับมันน่าจะไม่ได้นะไม่ได้ก็หายใจเข้าทั้งนั้นเข้าด้วยเข้าแล้วไม่ออกก็ใช่จะเนี่ยก็ต้องออกสรุปจะต้องออกนั่นเองโอเคไหมสรุปแล้วเข้าแล้วต้องออกจะให้ดีเข้าแล้วกลั้นนานจะเนี่ยนานเข้าแล้วกลั้นเอาไว้นานเดี๋ยวให้ออกไวนะกลั้นไว้หน่อยนึงกลั้นไว้สักครึ่งนาที1นาทีได้ยิ่งดีออกช้าๆใช่ไหมได้ออกเร็วออกช้าไม่มีปัญหาไม่มีผลค่ะก็ออกคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเข้าล่ะช้าหรือเร็วได้ทั้งนั้นเข้าเร็วๆครับปื๊ดเลยนี่โอ้แหวนออกมั้ยไม่เป็นไรไหนมาเถอะมาสบายแขนไหมล่ะทีนี้ค่ะไม่ได้ได้มือผมนี่สัมผัสไปไม่สบายตัวอะไรเอานี่เข้าออกอยู่เลยนะหายใจครับค่ะนี่หายใจไว้สบาย
เออนี่เออนี่เออเออนั่นอุ้ยนะเคยฟังเพลงเพลงหนึ่งไหมเพลงอะไรคะอามาจะร้องให้ฟังค่ะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้เคยได้ยินไหมเคยคำที่หนึ่งนะคำที่สองแม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้ค่ะแปลว่าหายใจสำคัญกว่าค่ะแต่ลุงออกแม้ว่าจะหายใจแทนไม่ได้แต่ช่วยหายใจให้ดีขึ้นได้ค่ะแค่นั้นสังเกตครับค่ะนี่เห็นไหมสังเกตนี่ดีจะหายใจได้ง่ายขึ้นดีขึ้นปอดจะแข็งแรงขึ้นหัวใจจะแข็งแรงขึ้นจะส่งผลให้อายุยืนยาวยืนนานกินบำนาญต้องอยู่นานๆเนาะอยู่กินนานๆเพราะชื่อมันก็บอกแล้วบำนาญน่ะค่ะโอเคนะเออก็คุณท่านบอกว่าอยู่3ปีครับอยู่อีก3ปีค่ะให้มีเงินมีทองครับรักษาตัวอุ้ยค่อยๆจงหายใจเข้าออกอ่ะอ่าฮะมันจะโล่งสังเกตนะอุ้ยผมกำลังช่วยหายใจให้ดีขึ้นหายใจเข้าก่อนนะอ่าจะให้ทั้งหัวใจและปอดมันจะสามัคคีกันปอดกับหัวใจไม่สามัคคีกันเมื่อใดได้เผาเมื่อนั้นเข้าใจมั้ยครับค่ะงั้นต้องพยายามทำให้มันสามัคคีกันเชื่อมโยงกันหายใจเข้าหายใจออกนี่นะครับครับครับจะได้ห่างเมนหน่อยเออต้องแข็งนะฮะนี่แหละมือผมจะช่วยไปได้หมดแล้วโอ้ยเจ็บนะแค่นี้ไม่ต้องมากไปกว่านั้นมากกว่านั้นมันจะระบมไม่ใช่เด็กๆนะสาวเหลือน้อยต้องค่อยๆทำโทษครับโทษครับสบายท้องไหมล่ะค่ะหายใจได้ยาวขึ้นไหมครับค่ะแล้วปวดเข่าด้วยปวดเข่าก็หายทางนั้นเองค่ะโทษครับโอ้ยอุ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 ้ยแค่นี้ใครว่าเป็นต่อจริงหรือเปล่าตรงนี้ไม่จริงหรอกครับไม่จริงนะเดี๋ยวมันก็หายปวดเองกำเข่าให้หายสังเกตสองฝ่ามือผมดูสังเกตค่ะค่ะแค่นี้ฮะแต่มันทำให้หายก็ได้แล้วที่เข่าด้วยครับเดี๋ยวมันไปหาเข่าเองก่อนที่ไปหาเข่ามันต้องมาจากขาก่อนค่ะก่อนจะมาจากขามันมาจากโคนขาก่อนนะมั้ยโคนขาเจ้าแจ๋วเห็นมั้ยนี่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 เห็นมั้ยขาแล้วก็มาหาเข่าเห็นมั้ยนี่เดี๋ยวจะถูกพระนะเช้าถูกพระอ่ะนี่นะค่ะโอ้ยเจ็บเจ็บค่อยๆรู้ว่าเจ็บต้องเบาๆทำไมมันถึงปวดเข่านะแล้วมันจะเดินได้ไหมก็เดินมาไม่ใช่เหรอไม่เดินเราทำกันหายเจ็บอะหายเดินดีนะค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่เจ็บใจแล้วโอ้ยไม่หักนะไม่หักได้หักก็ต้องเจอไม้หน้าสามที่ไม่ได้มาหาไม่ค่อยมีเงินตอนนั้นรักษาตัวมีเมื่อไหร่ก็มาโอ้ยโอ้ยอ๋อทำตาตีหลังอ่ะครับไปทำเท้าก่อนทำเท้าแล้วมือไม่เปื้อนนะครับไม่เป็นไรล้างได้ มีของล้างกันดีแล้วเดี๋ยวเขาเดินได้นะแน่นอนโอ้ยยอดเลย
นี่เจ็บไปถึงเส้นหัวแม่เท้าเจ็บไปถึงเส้นหัวแม่เท้ารู้สึกเลยใช่ผมมีพลังค่ะพลังมันวิ่งมันไปเองว่าไม่มันถึงเดินไม่ได้เจ็บตัวนั้นมันเป็นยังไงว่าเขาโอ้ยก็เดินดีกว่าเดิมค่ะก่อนนี้เดินยากกว่านี้เยอะไม่ใช่เหรอขาโผล่มากกว่านี้เยอะค่ะโอ้ย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 เจ็บเจ็บเท้าตรงนี้เจ็บครับขอโทษเห็นไหมค่ะนะโอ้ยมันเป็นอะไรกันถึงได้เบื่อเดินไม่ได้แก่เข่าเอาเพราะแก่จะแก่เอาแล้วทำอย่างนี้หายแก่มันจะเดินได้อุ้ยเจ็บอุ้ยตายมือแข็งเกิดแก่เจ็บตายไงไม่อยากแก่ก็อย่าเกิดค่ะไม่ต้องยอมรับสภาพไม่เสียดายหรอกชีวิตขอได้ทำความดีได้ทำบุญได้อะไรทุกอย่างก็ไหว้พระทุกคืนทุกวันค่ำเช้าค่ะก็เพราะไหว้พระถึงมาที่นี่ได้ค่ะนี่ก็ขยับยังไงเข้าท่าไหมเข้าท่าแล้วท่านะอ่อนนะเบานะค่ะโทษครับไหวไหมขนาดนี้ค่ะค่ะไหวเนาะยายหักแล้วกันแค่นี้ก็พอเนาะค่ะเฮ้ยไม่หักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เท้าเจ็บโทษขยับเองดูสิเออดีขึ้นของนะแปลกแกเจอมือลงหงอสบายทุกคนโอ้โหเนี่ยก็ว่าตรงนี้เป็นโก้ยินเลยใช่เลยนะโกงมันตั้งนานเออแล้วจะหายไหมมันไม่หายเหรอโกงก็ไม่ถึงขั้นดีขึ้นนะแต่ว่าเดินได้เดินได้ว่าหายปวดไม่ต้องผ่าตัดโกงมันตั้งอุ้ยมันมาจากบางคนเขาผ่าตัดแต่ของอาจารย์ไม่ต้องนะไม่ต้องแล้วโอ้เด็ดขาดเลยจะไปผ่าชนะผ่าลูกไม่ขึ้นอืมโอ้ยผ่าปุ๊บก็ติดเตียงเลยแบบนี้แล้วคนไหนเขาชอบผ่าก็เขาอย่าให้เป็นเราแล้วกันเออเราไม่ผ่าหรอกโอ้ยทำไมอาจารย์อยู่แล้วจะผ่าทำไมอ่ะหลวงปู่ทวดที่ร่างทะเลจีดกลับกลับมาจีดมีข้าวองค์ในประเทศไทยวันนี้ได้อยู่ที่ลำคอของลุงอหลวงอขอให้โชคดีแล้วอย่าลืมครับทำเงินให้อาจารย์ด้วยนะรับทราบมีบ้างก็ส่งไปค่อยๆส่งไปก็ได้รับทราบจะได้รักษาตัวหน่อยรับทราบจะได้มีคนใช้สักคนนี่อยู่คนเดียวค่ะกลางคืนเดินถือไม้พระนะคงช่วยนะคะให้เดินได้ครับส่งไม่ต้องทีเดียวก็ได้ช่วยสงสารอาจารย์โอ้ย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 คิดถึงอาจารย์นะมาไม่ได้เงินไม่ได้มีตอนนั้นมันต้องใช้จ่ายเยอะโอ้ยจ้างคนนะเช้าเที่ยงเย็นหาข้าวให้กินก็ต้องให้ตังค์เขาแต่ตอนนี้ถ้าทำไปแล้วไม่มีคนใช้มาประจำตัวอาจารย์ช่วยแล้วก็อาจจะมีจ้างคนใช้บ้างค่อยๆทยอยมาก็ได้นะไม่ใช่ชีวิตเก็บไว้ตั้งนานไม่ใช่เคยเห็นกับเงินหรอกแต่เราก็ขอชีวิต3ปีแล้วขอให้เงินนี่ทำบุญให้ได้ทั้งเจ้าของและผู้ให้อะไรอย่างนี้นะคะให้มีประโยชน์ให้อาจารย์รู้จักคนรวยเยอะแล้วก็เขาให้ทางพอซะเลยแล้วเขาก็จะเจริญใช่ไหมอาจารย์อวยพรให้หนูอาจารย์นี่ก็จะได้เจริญว่างๆก็โตถึงอาจารย์มั่งด้วยมากบ่ายสี่เราจะว่างไม่ใช่ว่างมากถ้าได้เงินก็จะทำบุญให้พระเจ้าเวสสันดรชาดกด้วยอธิษฐานพอคิดถึงปั๊บ
วันนั้นตังค์ไม่มีพอ17ซื้อทีเดียวได้ 6,000 นะลงทุนแล้วได้กําไรก็จะไว้สันทอนเพราะเราเคารพนะฮะนี่ก็ทําบุญด้วยได้มาทําบุญด้วยพระเจ้าเวสสันดรนับว่าใหญ่สุดนะคะของของพระพุทธเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเจ็บนะมันปวดเพราะแม่นาก็จะหายเจ็บเพราะว่ามือเป็นเวลาจุกไม่ความว่ามันต้องมาอีกใช่ไหมนะสักนานเท่าไหร่ถึงจะมาก็เจ็บปวดก็มาอีกไม่เจ็บปวดก็ไม่ต้องมาอ๋อเป็นเดือนเป็นใช่เป็นเดือนเป็นปีนู่นน่ะแต่อาจารย์อย่าลืมที่อาจารย์ให้ได้นะเป็นทยอยทยอยบ้างได้รักษาตัวบอกขอพรบอกขอบูชาโอ้ยโอ้ยเนี่ยชาไปถึงปลายนิ้วเนาะต้องครับมือผมนี่ไม่ได้แล้วโอ้ย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 เจ็บแต่พวกแม่มือนี่เจ็บจังคนอื่นเขาไม่บ่นเหมือนอาจารย์นี่นะอาจารย์นี่ใจสาวคนเคยสบายมาแต่สาวสาวชีวิตไม่เคยทำอะไรเลยมาตั้งแต่สาวสาวพ่อแม่ก็รักลูกอื่นต้องทำล้างถ้วยล้างจานลูกนี้ไม่เคยทำเพื่อนนอกจากไม่เคยทำอะไรเลยก็ยังไม่ให้ใครทำด้วยใช่ๆภาษาดึงหมอกเนี่ยเข้าใจเก่งภาษาธรรมดาเนี่ยภาษาธรรมดาตรวจสังเกตของตัวไม้ทีนี้ค่ะมาโอ้ยได้แค่นี้ไม่ต้องมากกว่านี้ให้เดินได้นะจะตึงฮะค่ะมานี่มันจะตึงมากก็เดินได้ไปไหนมาคล่องนี่ไหนเป็นไงค่ะเดี๋ยวไปผมล้างมือค่ะรู้หัวใจหน้าอกหน้าใจนี่ดีแล้วเหรอดีแล้วค่ะคุณจะเบาหัวมากนะครับค่ะไม่โมโหหรอกแต่คนไม่มากมักเอาเปรียบคนนะเรายอมเสียเปรียบทุกอย่างจะเอาอะไรก็ให้ อ๋อที่ตานี่มันเป็นอะไรคะที่มันมองกล้าๆมันเป็นอะไรเป็นฝ้านั่นเองเขาว่าเป็นต้อกระจกมันคือเขาว่าแล้วที่จริงเป็นอะไรเพราะเรามองไม่ค่อยชัดอ๋อพอทำแล้วจะแล้วตาชัดขึ้นนะก็ใช่สิครับค่ะออกคลิปออกสิไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเสียสวยไม่กลัวมันลมปลิวด้วยเดี๋ยวความสวยหายไม่เป็นไรติดใหม่ก็ได้จะได้ดีเอาออกไหมคะใช้เวลาไม่ต้องดึงปั๊บปั๊บก็ถูกจะได้ถูกบนหัวด้วยแค่นี้ก็สบายอยู่แล้วค่ะแล้วต้อกระจกทำไมถึงจะเอาออกได้นี่ไงนี่ไงมาแล้วเนี่ยเอาออกได้เหรอคะนี่ไงนี่ไงเราจุดที่ขาวๆที่ตาคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวไปสนใจอ๋อนั่นเอาออกแล้วก็อย่างนั้นครับสนใจมันเป็นทุกข์ค่ะกดแรงไม่อะไรนะค่ะ
มันนั้นรู้สึกเลยใช่มันเป็นลูกไงใช่แล้วมันละลายได้ไหมใช่ใช่ครับอ๋อเจอนิ้วมือลูกหนอนละเดี๋ยวละลายขามือไอ้จุดขาวๆอะไรไม่รู้นะปล่อยมันเป็นอะไรกะมันไม่ขอข้าวกินปล่อยมันทางนี้พอเห็นบ้างครับคือทางนี้ถูกแล้วครับพอเห็นครับวันนี้พ่อมองเห็นไหมโอ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวลืมตาเดี๋ยวนี้ก็เห็นทันทีครับให้ลืมเลยยังไม่ลืมเลยยังโอ้ยเจ็บหน้าดูเลยเจ็บหน้าดูเลยแค่นี้พอครับโอ้ยไม่ทำตาอีกเลยให้ลืมให้ลืมบอกนะลืมตาได้เลยครับสว่างยันเห็นไหมเป็นไงเอาอย่างนี้ถ้ามือปีข้างขวานะเห็นชัดถ้ามือข้างนี้เออยังเบลอๆมันยังไม่เห็นจับฝาเนี่ยทำไมถึงได้เห็นได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมล่ะค่ะมันก็เห็นลางๆอ่ะนั่นแหละดีกว่าเดิมไหมนิดๆน่ะเฉพาะนี้นะแล้วนิดก็ยังดีครับเราจะทำให้มันเห็นดีขึ้นมากเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับแล้วที่พอเวลามันดีขึ้นนิดๆแล้วนะฮะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่ะเวลาผ่านไปเราต้องใช้เวลากี่เดือนอ่ะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันขอถามคำเดียวครับที่เขาจะผ่าตัดเราวันที่สามนี่จะให้ผ่าตัดไหมต้องถามตัวเองไม่ถามอาจารย์ที่ว่าดูแล้วเนี่ยที่ว่าเขาลอกกระจกอ่ะควรจะให้เขาลอกไหมต้องถามเขาดูว่าเมื่อเวลาลอกแล้วจะมองเห็นชัดไหมอ๋อถ้าเห็นไม่ชัดเราไม่ขอไม่ลอกใช่เอาอย่างนั้นนะใช่แล้วอาจารย์ตัดสินให้สิเนี่ยก็ละอธิบายอย่างนี้ให้ฟังแต่อาจารย์มาทำอย่างนี้เฉยๆจะทำให้เห็นชัดไหมในวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ชัดไหมเดี๋ยวนี้ขึ้นมาดีไหมต้องเห็นยังเลอไม่เห็นเท่าเดิมแต่ครั้งนี้เหมือนเห็นครั้งนี้เห็นอยู่แล้วใช่ดีแต่ครั้งนี้มันมองไม่เห็นไม่เห็นเลยหรือว่าพอเห็นค่ะมันไม่เห็นมันเป็นพร่าพร่าหมดมันมีส่วนเบาตาไหมค่ะมีเบาไหมลูกตาเบาไหมครับค่ะถ้าเบาก็แปลว่ารู้สึกจะดีรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะงั้นก็รอวันพรุ่งนี้บริเวณนี้หนึ่งสัปดาห์มันจะดีขึ้นไปเรื่อยไหมค่ะแล้วตกลงที่เราไปวันที่เท่าไหร่นะวันที่สามเราจะให้พูดตรงไปตรงมาจะให้เขาลอกไหมหรือว่าผ่าตาไหมก่อนเดี๋ยววันที่สามน่าจะรู้ก่อนว่ามันดีขึ้นหรือไม่ถ้ามันดีขึ้นครับเราบอกเรายังไม่ผ่าได้ไหมชะลอใช่ชะลอค่ะชะลอการผ่าชะลอก่อนนะแต่สมมติความดันนี่ทำไมมันชอบขึ้นสูงทำไงให้ความดันมันดีตัวเลขสูงถ้ากระตันอะไรตอนนี้ความดันเหรอคะครับไอ้น่ากลัวเวลาอดข้าวหรือเวลาอะไรมันก็ขึ้นสูงขนาดเขาจะถอนฟันไม่ได้เลยเออเราจะทำความดันให้ลดได้ยังไงก็ผมว่านะค่ะความดันจะลดลงได้เดี๋ยวจะช่วยค่ะดูมันจะเบาท้องนะครับค่ะสังเกตมันจะเบาทันทีรู้สึกทันทีนะครับโทษครับโล่งไหมสามสองปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะนี่ถามว่าโล่งไหมสามสองปึ๊บปึ๊บแล้วอุ้ยนี่รักษาอะไรได้ตอนนี้โล่งไหมล่ะโล่งไหมตอบคำว่าโล่งค่ะโล่งแน่นะค่ะแต่ว่าใจง่ายขึ้นคำว่าโล่งเราดูส่วนรวมนี่มองเห็นนะจิตนี้เห็นชัดแต่ทางนี้ยังเบลอนะแล้วมันจะค่อยๆหายขึ้นก็ผมบอกว่าจะดีขึ้นไปเลยดีขึ้นบอกเขาว่าหายค่ะบอกเขาว่าดีขึ้นดีขึ้นเลยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคไหมแต่ไม่ควรจะลอกใช่ไหมอันนี้อยู่ที่การวินิจฉัยของแพท
ครับก็แพทย์ให้ลอกก็ให้ลอกก็คิดว่าถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ว่าควรจะลอกไหมก็ถึงบอกไงว่าถามหาหมอว่าถ้าลอกแล้วมันดีขึ้นไหมก็ไม่ดีขึ้นถ้ามันแย่ลงลอกทำไมแล้วเออนะถ้าเขาตอบว่าไม่ดีขึ้นหรอกยายมันจะแย่ลงนะก็อย่าไปทำมันค่ะก็คำตอบจากแพทย์นั่นแหละค่ะตัววินิจฉัยตัดสินสุดท้ายโอเคไหมครับค่ะแต่อาจารย์ว่าไม่เป็นอันตรายนะถ้าผ่าตัดหรือว่าไม่เป็นอันตรายใช่ไหมผมผ่าเองไม่อันตรายแน่ก็เดินผ่าผมไม่รับประกันว่ามือคนหนึ่งก็ดูหมอว่าแบบช่วยดูชะตาชีวิตให้เนี่ยเออไม่ได้ไม่เป็นอะไรชะตาชีวิตไม่ต้องไปดูมันนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดูชะตาชีวิตพระพุทธเจ้าให้บอกว่าเออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีมากกว่าทำชั่วจะดีตลอดไปแต่ที่เขาผ่าผ่ามันก็ไม่เป็นอันตรายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมต้องถามหมอตอนนี้ต้องถามถามหมอถามคนที่เขาจะผ่านั่นแหละค่ะใช่ไหมแล้วนี่อีกสักนานเท่าไหร่ให้มาอีกก็แล้วแต่ครับอย่าไปปักว่าเป็นวันไหนก็อาจารย์สงสัยโตถึงอาจารย์นะว่าแบบไหนจะช่วยเหลือได้ยังไงค่อยๆทยอยว่าอาจารย์อยากมีคนใช้สักคนนะจะมีไหมเนี่ยโอเคเอาพอเข้าใจจบข่าวเนาะเอาให้คะแนนตัวเองสิเครื่องป้ายเอาเขียนมาเลยอาจารย์เขียนให้อาจารย์ถามไหนล่ะปากกาหรือกระเป๋ามีปากกาชาร์จอยู่ไหมมีค่ะปากกาก็ได้แล้วแม่ชาร์จเมื่อกี้มาด้วยป่ะนี่ไม่เขานี่ไงสุภาวรีแสงพลสิทธิ์พลสิทธิ์นี่ไงไม่มีเบอร์โทรศัพท์อะไรครับฟังดีครับไม่มีเบอร์หรอยังเบอร์อ๋อนี่ซองจดหมายซองเงินมีเงินซองนั่นอยู่ที่นู่นจำได้ไหมเนี่ยเห็นจำอะไรครับจำโทรศัพท์ได้ไหมที่ถ้าเห็นตัวหน้าเขาจะจำได้ซองเงินอาจารย์อยู่ไหนฟังประเมินตัวเองสิประเมินว่าดีขึ้นคุณครูต้องประเมินตัวเองได้นะดีขึ้นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวก่อนแต่ข้างนี้มันดีขึ้นไม่มากนะเฉพาะข้างนี้ไม่รู้บอกตรงอื่นดีหมดตรงอื่นดีขึ้นมากเฉพาะข้างนี้ข้างเดียวเดี๋ยวพูดถึงมันตาเพราะยังต้องจะได้ผ่าตัดอยู่แล้วค่ะค่ะอย่าหายจากอาการที่เคยเป็นเห็นไหมเช่นหลังมือชาปวดตาพวกนี้เนี่ยค่ะประเมินดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาช้านี่เหรอฮะเอาทั้งหมดนะฮะทั้งหมดตาอ๋อยกเว้นตาประมาณสัก60%โอเคจบค่ะแต่ยกเว้นตานี่นะแต่ว่าถ้ามาเรื่อยๆก็จะหายใช่ไหมนั่นน่ะโอเคโอเคนะจบเนาะค่ะโอเคโอ้โหเกิดตั้งแต่2474ค่ะโอเคเข้าใจแล้วก็อาจารย์สงสัยโทรไหมครับนะคะถ้าเกี่ยวกับจะให้อะไรทำอะไรบ้างก็ข้าราชการบำนาญอายุ87ปีผมใช่น้อยค่ะนี่ยังเดินได้นะให้ได้มีคนใช้เดินมาเดินไปอยู่แล้วขอน้ำอันนี้ไงน้ำค่ะนี่ไงนะให้สองโอ้แค่จบครับกินอย่างเดียวครับแล้วอะไรอีกคะจบต้องลุกทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับผมครับเอามือมาแบ่งโอเคไปค่ะค่ะพี่เลี้ยงมาเอาก่อนดีกว่าครับเอาไอ้นี่ไม่ต้องหยิบนะไม่ต้องครับไม่ต้องเอาแล้วเนี่ยหยิบคนได้ไหมครับเดี๋ยวลูกออกไปข้างนอกอยู่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวลูกก่อนเอาแม่ไปแบบนี่ถ่ายแม่ตอนเดินครับจะถ่ายเอ้ยยุงได้ครับประคองได้ครับเออเดี๋ยวเราเปิดๆตอนน้ำเปิดเอากระเป๋าได้ครับเดี๋ยวตามไปให้ครับผมติดตามไปให้เลยขอเดินขอดูท่าเดินหน่อยจ้า18แล้วนะดีขึ้นเยี่ยมดีมากอันนี้ไม่ได้จงมือใครเดินเลยเนาะดีครับเอาล่ะเอาน้ำแตะไหมโอเคโอเคก็แสดงว่าหันมาหากล้องหน่อยครับคุณแม่แสดงว่าตอนเดินมามีคนจูงไหมเมื่อกี้นี้มีไหม
นี่นิดๆตอนนี้ล่ะแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่ต้องมีคนจูงแล้วเนาะโอเคลองเดินให้เดินมากกว่าเดิมได้ไหมครับได้อ่ะไปหน้าประตูเลยครับเดินไปเลยครับเดินไปหน้าประตูโอเคครับพี่หลอดเลยเดินแล้ววิ่งห้ามวิ่งอย่างเดียวเดินแล้ววิ่งห้ามวิ่งอย่างเดียวเดินเดินเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยดีมากไม่ต้องไม่ต้องให้เดินกลับได้แล้วเอาห้องน้ำด้วยเอาดี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 โอเคขอบคุณครับ